มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อเจ้าอีกาตัวหนึ่งคุณผู้ชมคะไม่รู้หลุดมาจากไหนมาอาศัยอยู่ที่บ้านคุณพี่สุนทรีค่ะน่าจะหลุดออกมาจากกรงไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งนะคะทีนี้เจ้าอีกาตัวนี้ดูเหมือนมีความแค้นส่วนตัวเพราะว่าชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเจ้าอีกาตัวนี้เป็นเจ้าอีกาที่พูดได้นะคะเป็นอีกาที่พูดได้แล้วก็มันหลุดออกมาจากกรงทีนี้เวลาอยู่ในบ้านของคุณสุนทรีคุณผู้ชมเชื่อไหมคะถ้าเกิดว่าใครจะออกจากบ้านเปิดประตูบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะอีกาตัวนี้เนี่ยจะบินไปไล่จิกทุกคนเลยนะคะเหมือนกับแบบแค้นส่วนตัวอยากจะให้คนเนี่ยถูกขังไว้อยู่ในบ้านเหมือนที่มันเนี่ยเคยถูกขังไว้อยู่ในกรงเหมือนเมื่อก่อนนั่นค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะราชบุรีนี่เลยคุณผู้ชมอีกาตัวนี้เลยนะคะมาอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณสุนทรีฉายขจรค่ะเป็นอดีตข้าราชการครูภายในซอยไทยรามัน1ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองที่ราชบุรีโดยคุณสุนทรีเองก็ไม่ได้เลี้ยงไว้หรอกนะคะเนื่องจากว่าอีกาตัวนี้เนี่ยมีนิสัยแปลกอย่างที่เล่าไปเลยชอบจิกชอบไล่คนที่อยู่ในบ้านโดยทันทีที่เจ้าของหรือว่าคนในบ้านเปิดประตูออกมาคุณผู้ชมคะมันก็จะรีบบินเข้าไปจิกทันทีเลยเหมือนไม่ยอมให้ใครออกมานอกบ้านนะคะทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยต้องรีบปิดประตูเพราะว่ากลัวจะถูกนกจิกแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานกว่า1สัปดาห์แล้วคุณผู้ชมนี่เลยนะคุณสุนทรีก็เล่าให้เทียนเอ็นทั่วไทยฟังเลยบอกว่าอีกาตัวนี้เนี่ยน่าจะหลุดออกมาจากกรงที่มีคนเลี้ยงไว้เพราะว่าอีกาตัวนี้สามารถพูดได้ด้วยแล้วก็เดาว่ามันคงจะโกรธที่คนเนี่ยจับมันขังกรงอยู่เรื่อยเลยพอมันหลุดออกมาได้ทีนั้นแหละคุณผู้ชมแก้แค้นสมใจเลยด้วยการไล่จิกใครก็ตามที่พยายามที่จะเปิดประตูออกจากบ้านไม่ให้เปิดประตูเด็ดขาดนะคะให้อยู่แต่ในบ้านเหมือนพยายามจับให้คนเนี่ยถูกขังอยู่ในกรงบ้างเหมือนกับมันเมื่อก่อนนะคะตอนแรกคุณผู้ชมก็นึกว่าจะอยู่ไม่นานนะแต่เวลาผ่านไปผ่านไปนานกว่า1สัปดาห์มันก็ไม่ยอมหนีไปไหนก็อยู่ที่บ้านของคุณพี่สุนทรีนั่นแหละที่สำคัญคุณผู้ชมคะด้วยความเป็นห่วงที่บ้านเนี่ยก็มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยทำให้ไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยเพราะว่าวิ่งหนีอีกาตัวนี้ไม่ทันนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะมันก็ยังจิกข้าวของจนกระจัดกระจายได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะทีนี้ทำยังไงอะทีนี้คุณผู้ชมทางออกของเรื่องนี้นี่เลยนะเป็นวันที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องระดมกำลังมาที่บ้านของคุณพี่สุนทรีเลยก็ต้องให้คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างภายในซอยเนี่ยช่วยจับนกตัวนี้ออกไปหน่อยช่วยจับอีกาออกไปหน่อยนะคะแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์มารับตัวไปปล่อยที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้างอำเภอจอมบึงเพื่อคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ